เวลาออกกำลังกายนะคะเราก็ต้องคอยดูข้อมูลจาก Apple Watch ของเราแล้วก็ดูประกอบไปกับเครื่องใช่ไหมคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยข้อมูลของทั้ง2ตัวนี่มันจะไม่ตรงกันนะ Apple Watch จะให้ข้อมูลที่แม่นยำกว่าแต่ว่าทำยังไงให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยมันสามารถที่จะซิงค์กันได้ระหว่างเครื่องออกกำลังกายแล้วก็ Apple Watch ตอนนี้สามารถทำได้แล้วค่ะซูชิงมาอยู่ที่ Jet Fitness นะคะแล้วก็จะมาให้ดูนี่เครื่องนี้เลยค่ะMatrix นะคะสามารถที่จะรองรับ Apple Watch ได้วิธีการใช้ง่ายมากใส่ Apple Watch มาด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่มาที่เครื่องนะคะจะเห็นว่ามีตัว NFC อยู่ตรงนี้แล้วก็แค่แตะนาฬิกาลงไปมันก็จะสั่นนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยค่ะว่า Connect ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะออกกำลังกายแบบไหนเสร็จแล้วปุ๊บแค่นี้ค่ะเราก็เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องออกกำลังกายแล้วนะคะสามารถเริ่ม work out ได้เลยข้อมูลต่างๆของเครื่องจะถูกส่งเข้ามาที่นาฬิกาข้อมูลของนาฬิกาก็จะถูกส่งไปอยู่ที่เครื่องก็จะซิงค์กันนะคะทำให้เราได้ข้อมูลการออกกำลังกายที่แม่นยำแล้วก็ตรงมากขึ้นนี่เริ่มออกกำลังกายกันได้เลยในระหว่างนี้นะคะจะดูหน้าจอก็ได้หรือว่าจะดูที่ตรงข้างหน้าของแมชชีนตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าข้อมูลจะตรงกันอยู่แล้วค่ะถ้าหากว่าเกิดออกกำลังกายอยู่แล้วก็อยากจะหยุดเราก็แค่กดปุ่มหยุดเสร็จปุ๊บนาฬิกาเราก็จะหยุดพร้อมๆกันด้วยออกกำลังกายต่อกด resume ก็ไปต่อได้เลยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเราก็ออกกำลังกายของเราไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะลืมแตะนาฬิกาตอนแรกไม่เป็นไรนะคะเราแตะทีหลังได้เวลาเรา work out เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะกดหยุดแบบนี้สถิติทั้งหมดของการออกกำลังกายของเรานะคะจะถูกส่งเข้ามาอยู่ที่ Apple Watch มันอยู่ตรงนี้เลยทั้งหมดนี้นะคะจะถูกลบออกจากเครื่องแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในนาฬิกาของเราเราก็จะได้มีข้อมูลการออกกำลังกายที่แม่นยำแล้วก็เก็บเป็นสถิติดูได้ด้วยอันนี้ค่ะเป็นวิธีการออกกำลังกายด้วยการใช้ Apple Watch ของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะ